แสนคำที่มีความหมายตรงกันตรงข้ามกับพาพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยปลายทางปลายทางต่างจังหวัดนะคะให้หยิบสมุดขึ้นมาเตรียมไว้แต่ต้นทางเดี๋ยวคุณครูมีใบงานให้ของโรงเรียนวังไกลกังวลนั้นคุณครูมีใบงานอ้าวหมูหยองช่วยคุณนิดนึงแจกคนละใบเพลงส่วนประกอบของประโยคไม่เสียงดังสิคะให้นักเรียนเขียนคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับภาพนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูที่จอโทรทัศน์นะคะพร้อมหรือยังเหลือเวลาอีก30นาทีเร็วนิดนึงนะคะจะได้มีเวลาตกแต่งด้วยเดี๋ยวเราจะดูนะคะพี่เกจับนักเรียนเราจะไปดูเลยนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วภาพที่1ให้เขียนคำตรงกันข้ามจะเขียนคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้เขียนลงไปเลยค่ะคำตรงกันข้ามกับภาพนะคะไม่ปรึกษากันเหลือเวลาอีก25นาทีอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะใครไม่ปรึกษาการทำงานเสร็จเรียบร้อยวันนี้มีนิทานมาด้วยนะคะกลุ่มที่สองน่ารักมากพร้อมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยปลายทางเสร็จหรือยังคะคำที่หนึ่งถ้าเสร็จแล้วไปดูข้อที่สองอย่าลืมนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนอ่านกันไปแล้วตอนนี้เรามาเขียนบ้างเรามาเขียนบ้างคำที่อยู่ตรงกันข้ามกันนะคะสุพนานนั้นตกแต่งแล้วด้วยค่ะ
เยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะอ้าวเด็กๆบอกว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมครูทำงานเงียบจังเลยคุณครูลืมค่ะนักเรียนปลายทางทำตรงกันข้ามนะคะนักเรียนปลายทางของคุณตานั้นเดินเร็วนะคะจาก25นาทีตอนนี้เหลืออีก20นาทีค่ะคำที่4นะคะเสร็จหรือยังเออคำที่4คำตรงกันข้ามนี้คืออะไรให้ดีนะคะเพลงนี้มีคำตรงกันข้ามเห็นไหมคะต่อไปคำที่5ตื่นจะตรงกันข้ามกับอะไรเอ่ยตอนนี้เหลืออีก15นาทีนะคะคำที่6คำตรงกันข้ามคืออะไรเอ่ยสูงเด็กๆบอกว่าสูงจะตรงกันข้ามกับอะไรเอ่ยคุณครูให้เวลาเยอะฉะนั้นหมดชั่วโมงคุณครูเก็บเลยนะคะคำที่7ไปได้หรือยังคะตรงกันข้ามกับอะไรเอ่ยสุดท้ายพา
าพสุดท้ายแล้วนะคำว่าใหญ่จะตรงกันข้ามกับอะไรเอ่ยพร้อมกับวันเวลานาทีไม่เคยรอใครนะคะใครที่ยังไม่เรียบร้อยต้องเร่งมือแล้วค่ะวันนี้ท่านฤาษีจะให้นิทานมาไหมนะไปเฉลยแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเหลือเวลาอีก5นาทีคุณครูไปเฉลยแล้วนะคะกล่าวจะตรงข้ามกับไม้จะต้องข้ามกับหลังเหม็นจะต้องข้ามกับหอมหนาวจะตรงกันข้ามกับร้อนตื่นจะตรงกันข้ามกับหลับนั่นเองสูงจะตรงข้ามกับเตี้ยหนาจะตรงข้ามกับบางใหญ่จะตรงข้ามกับเล็กนั่นเองใครอ่านแล้วทุกคนจำได้ก็เลยทำได้หมดนั่นเองคำตรงกันข้ามก็คือคำที่บ่งบอกให้เราทราบว่าคำนั้นๆมีความหมายตรงกันข้ามกันนั่นเองเป็นไงคะวันเวลานาทีก็ไม่เคยรอใครคุณครูบอกแล้วว่าเวลาของคุณตานั้นเดินรวดเร็วค่ะฉะนั้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราก็ต้องลากันไปก่อนมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ